ทอมมิสราเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับถึงสาเหตุที่ออกจากวงรูม39หลังเงียบและยังโดนด่าไม่เลิกไม่ใช่เรื่องเงินแต่เพราะเหตุการณ์ตอนคุณพ่อป่วยหนักสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนสำหรับรูม39ที่แม้จะแยกวงกันไปแล้วแต่สมาชิกแต่ละคนก็ยังมีผลงานเพลงตามสไตล์ของตัวเองออกมาแต่ก็ยังคงมีประเด็นดราม่าออกมาเป็นระยะโดยเฉพาะหนุ่มทอมอิสราที่มักเจอคอมเมนต์แขวะเรื่องดังและแยกวงอยู่ไม่เลิกซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่เคยได้ออกมาเปิดใจแบบชัดๆถึงสาเหตุของการตัดสินใจออกจากวงแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่ Facebook Room 39ได้โพสต์แชร์งานโชว์ของวงในคอนเสิร์ต1เป็นเมดเล่เพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะครับพร้อมแคปชั่นว่า How are you ซึ่งก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครเป็นคนโพสต์แยกวงไปนานแล้วแต่โพสต์คลิปนี้ลงเพจที่ไม่ได้แอคทีฟมานานต้องการสื่ออะไรหรือไม่ก่อนที่ในช่วงค่ำจะมีการอัปเดตเพจ Room 39อีกครั้งนะครับโดยทอมอิสราเป็นคนโพสต์ข้อความระบุว่าผมคงไม่ได้อยากโพสต์เพื่อต้องการกระแสอะไรครับผมเองปล่อยเพจเอาไว้นิ่งๆและไม่ได้ปิดก็เพื่อเผื่อวันหนึ่งที่ผมรู้สึกดีและลืมเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีไปแล้วจะได้กลับมาดูและรื้อฟื้นความทรงจำดีๆกลับมาแทนแต่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนที่ติดตามเพจนี้เห็นและทราบว่ายังมีการแอคทีฟด้วยการโพสต์และแชร์งานต่างๆโดยที่ผมไม่ทราบจนทำให้ใครๆหลายคนนะครับมองว่าเราอยากมีกระแสหรือเปล่าหรือทำไมไม่ move on กันสักทีก็ต้องขอโทษด้วยครับจากนั้นทอมอิสราก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของตัวเองเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแยกวงกันเป็นครั้งแรกดังนี้ผมเคยคิดว่าจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากเสียใจอีกแล้วไม่อยากให้ใครต้องแบ่งฝั่งเลือกฝ่ายและไม่เคยคิดว่าการว่าร้ายใครมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ยิ่งผมเงียบมันกลับกลายเป็นเรื่องที่วนลูปอยู่ข้างในใจและมันกัดกินความรู้สึกของผมอยู่ทุกวันและไม่มีความสุขเลยหลายๆคนอาจจะมองการที่ผมเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะผมต้องการชื่อเสียงต้องการเงินมากกว่าแต่สิ่งที่ผมอยากได้ในเวลานั้นคือความรักและกำลังใจจากเพื่อนในวันที่พ่อทอมป่วยต้องแอดมิดด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายผมเริ่มสับสนกับสิ่งที่พี่ๆคนรอบข้างและผู้ใหญ่บอกให้ผมไปอยู่กับพ่อก่อนแทนที่จะเป็นคน2คนที่เรารักและสนิทมากที่สุดตลอดเวลาที่ผมต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดจนแสดงเสร็จและลงจากเวทีรีบกลับไปหาพ่อผมยังไม่เคยได้ยินคำปลอบใจหรือถามถึงพ่อผมเลยผมมาคิดดูแล้วถ้าผมถามพ่อก็คงเลือกให้ผมไปทำงานอยู่ดีซึ่งทุกวันนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกไม่เสียดายที่ได้ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วคำว่าทิ้งเพื่อนไม่เคยอยู่ในความคิดเลยผมเจ็บมากทุกครั้งที่ได้ยินเสียใจมากทุกครั้งที่ได้อ่านและผมเจ็บมากเพราะผมรักพวกเขามากผมเลยเสียใจมากการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะผมอยากใช้เวลาดูแลแม่ที่เหลืออยู่คนเดียวและผมคงไม่สามารถแบกความเสียใจนี้เพื่อไปทำงานต่อได้ขอโทษทุกคนจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ